พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องปัญหาวาระ3แก้รัฐธรรมนูญมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังรายการนี้เคยนำเรื่องทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ขอนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังอีกครั้งก่อนจะนำความคืบหน้าที่ยังทำให้คนในสังคมสงสัยและไม่เข้าใจว่าที่แท้แล้วเนี่ยจะแก้อะไรแล้วก็แก้ได้อย่างไรเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกล่าวกันว่าชัดเจนแล้วในขณะที่มติของรัฐสภาก็ดูเหมือนจะไปกันคนละทางโดยเฉพาะการลงมติในวาระ3ประเด็นที่คนในสังคมสับสนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้ในขณะนี้มันเป็นฉบับประชาชนเพราะว่าผ่านการลงมติคือหมายถึงประชามติด้วยคะแนนที่เห็นชอบเนี่ย 16.8 ล้านเสียงต่อ 10.5 ล้านเสียงเมื่อ7สิงหาคม2559ไปแล้วต้องถือว่าเป็นของประชาชนอย่างไรก็ตามครับนับแต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติทำรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560อันทำให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่15จำนวน500คนเมื่อ24มีนาคม2562ได้สมาชิกวุฒิสภาชุดที่12จำนวน250คนเมื่อ11พฤษภาคม2562และได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29เมื่อ9มิถุนายน2562ทีนี้เมื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเกินความคาดหมายแต่ก็มาถูกยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญกรรมการบริหารต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นจุดแตกหักของการต่อสู้นอกสภาควบคู่กับการต่อสู้ในสภาโดยพรรคก้าวไกลซึ่งตั้งขึ้นมาแทนพรรคอนาคตใหม่วาทกรรมการสืบทอดอำนาจวาทกรรมเผด็จการและอื่นๆจึงถูกขยายผลให้เกิดกระแสแล้วก็มีการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา272ที่ยังเปิดทางให้สภาเนี่ยเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในช่วง5ปีที่มีรัฐสภาชุดแรกยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งให้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ลดเหลือ200คนโดยเฉพาะการปลดล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องไปพึ่งเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเป็นพิเศษนั่นก็คื
ให้ทำได้ด้วยเสียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาโดยไม่ต้องลงประชามติแต่ว่ามันก็บานปลายต่อไปจากมาตราที่ส่งผลกระทบต่อนักการเมืองด้วยกันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด2พระมหากษัตริย์โดยใช้คำว่าปฏิรูปสถาบันเพื่อจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์รูปธรรมที่เกิดขึ้นในรัฐสภาก็คือการประชุมร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเมื่อ24กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาถึงวาระ2คือผ่านวาระ2ไปแล้วแก้ไขมาตรา256ที่ว่าเดียวเรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่1และวาระที่3จำเป็นจะต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า3ใน5ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภานั่นเรื่องใหญ่เรื่องแรกแล้วก็เพิ่มหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดให้มีการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือระบบ1เขต1คนจะมีเงื่อนไขพิเศษว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องห้ามแก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติวาระ3ในวันพุธที่17มีนาคม2564นี่คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นในรัฐสภาแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับที่ประชุมรัฐสภานี่แหละเมื่อ9กุมภาพันธ์2564มีมติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค1อนุ2ก็คือวงเล็บ2ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่นายไพบูลย์ นิติตวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้รัฐสภาพิจารณาก่อนวันที่17มีนาคมจะลงวันที่ลงวาระ3ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ11มีนาคม2564ด้วยเสียงข้างมากคือ8ต่อ1ครับวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ย้ำนะครับแต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วก็มาออกคำวินิจฉัยกลางเผยแพร่เมื่อเย็นวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ซึ่งทันกันกับการนำรายละเอียดไปใช้ในการตัดสินใจลงมติวาระ3ของสมาชิกรัฐสภาที่กำหนดไว้ในวันพุธที่17มีนาคม2564คำวินิจฉัยกลางนี่นะครับขยายออกไปให้เห็นโดยเฉพาะที่วินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับ1ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมต้องการปกป้องคุ้มครองไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อน
ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปได้เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งและจึงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระประมาภิไธยจึงนำประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไปอันเป็นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำวินิจฉัยกลางครับความยาว12หน้ากระดาษที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นักวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือแม้แต่คอลัมนิสต์อาวุโสในแวดวงสื่อสารมวลชนต่างก็เห็นว่าชัดเจนแล้วคือการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวรรค3ยากที่จะไปต่อหรือควรรอไว้ก่อนเพื่อทำประชามติถามประชาชนที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้คำว่าผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญว่าเห็นชอบหรือไม่แต่เสียงจากนักการเมืองก็ยังแตกออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คารัฐสภาเนี่ยตกไปไม่ต้องโหวตแล้ววาระ3ขณะที่อีกด้านเห็นว่ายังไม่ตกยังโหวตต่อไปได้แล้วจึงค่อยไปทำประชามติถึงอย่างนั้นครับก็ยังมีเสียงจากสื่อสังคมที่แสดงความสงสัยบางก็ไม่เข้าใจแล้วไง ตำนานกินแล้วไงรัฐธรรมนูญเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นที่ทราบกันว่าถ้าไม่ต้องไปเกี่ยวข้องจริงๆถ้าไม่ต้องอะไรอย่างนี้จริงๆมีใครที่จะรัฐธรรมนูญทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญหมดทุกโอ้โหต้องเยอะเลยใช่ไหมครับตรงนั้นด้วยทีนี้การประชุมรัฐสภาเมื่อวันพุธที่17มีนาคม2564ซึ่งใช้เวลาการอภิปรายเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงแถวๆนั้นจากนั้นในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ได้แบ่งยติที่เสนอในวาระแจ้งเพื่อทราบออกเป็น3ทางเลือกนั่นคือ1ไม่พิจารณาลงมติวาระ3เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ2พักร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนโดยส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกรอบและ3ลงมติวาระ3เลยผลการลงมติคือเลือกที่จะลงมติกันและผลเนี่ยนะครับมีผู้เห็นชอบ208เสียงมีผู้ไม่เห็นชอบเนี่ย4เสียงเหมือนผ่านนะครับเหมือนเวลา3เห็นชอบแต่ว่าเสียงเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญต้องเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง2สภาหรือต้องมากกว่า369เสียงความจริงมีสมาชิกไปประชุมแต่ว่ามีงดออกเสียงครับมีนู่นนี่นั่นที่ทำให้มีผู้ไม่เห็นชอบเพียง4เสียงแต่เงื่อนไขนี่นะครับการคำว่าเห็นชอบเนี่ยจะต้องเกินกึ่งหนึ่งคือมากกว่า369เสียงนั่นจึงเท่ากับไม่เห็นชอบก็เป็นอันว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1เป็นอันตกไปปัญหาจึงเกิดตามมาอีกเช่นกันครับแต่ว่าอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ที่เรียนคุณผู้ฟังก่อนพักไปว่ามติไม่เห็นชอบวาระ3นี่ทำให้เกิดปัญหานั้นนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาถึง2วาระมาแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีกครับแต่ว่าถ้ามีมติชะลอการพิจารณาวาระ3ไว้ก่อนแล้วก็ไปเสนอศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วให้เพื่อที่ขอแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัยกลางก็จะมีความชัดเจนวาระ2ก็จะยังอยู่และไม่ได้แนวปฏิบัติจากศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วก็จะได้เดินหน้าต่อไป
รายการทันสื่อขอนำรายละเอียดของรัฐธรรมนูญมาตรา256มาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบในเบื้องต้นก่อนอย่างนี้ครับข้อที่1เนี่ยยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี่คือยติขอแก้เพิ่มเติม 2. ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระ 3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ขั้นรับหลักการก็ให้ใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยแล้วก็ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบมีเงื่อนไขนะครับเห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาข้อนี้แหละครับที่นักการเมืองเห็นว่ามันคือตัวปิดตายเกือบๆจะปิดตายสี่การพิจารณาในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราโดยการออกเสียงในวาระที่2นี้ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณแต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้เขาได้แสดงความคิดเห็นไปด้วยนั่นก็ทำให้กลุ่มไอลอว์ได้เข้าไปชี้แจงในสภา 5. เมื่อการพิจารณาวาระ2เสร็จแล้วต้องรอ15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาวาระ3ต่อไปเพราะฉะนั้นวาระ2ที่ผ่าน24กุมภาพันธ์ถึงต้องมาพิจารณาในวันที่17มีนาคม6การออกเสียงลงคะแนนในวาระ3ขั้นสุดท้ายให้ใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนเปิดเผยคะแนนเสียงเห็นชอบต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาและจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองร่วมกันและก็มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาข้อ6นี่ก็ไปปิดล็อกซ้ำเข้าไปอีกนะครับ7เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตามข้อ6ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้รอ15วันแล้วจึงนำร่างมาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและก็ให้นำความในมาตรา81มาใช้บังคับอนุโลม 8. กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ก่อนดำเนินการตามข้อ7ที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปก่อนหน้านี้ก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ดำเนินการตามข้อ7ไปข้อ9ก่อนนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตามข้อ7สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกทั้ง2สภารวมกันไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาหรือของทั้ง2สภารวมกันแล้วแต่กรณีมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีว่าร่างรัฐธรรมนูญตามข้อ7เนี่ยขัดต่อมาตรา255หรือมีลักษณะตามข้อ8และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องเนี่ยส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีก็จะนำร่างมาแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระมหาพิไธยไม่ได้ทั้ง9ข้อครับอยู่ในมาตรา256ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อความชัดเจนครับขยายอีกก็นำความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีชนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวการเมืองของช่อง3ถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีปัญหาข้อกฎหมายในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดำเนินอยู่ขณะนี้ไม่ใช่การแก้ไขในความหมายปกติแต่เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภามีอำนาจดำเนินการได้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำลังมีการแก้ไขอยู่นี้มาจากการทำประชามติของประชาชนแล้วเรียนคุณผู้ฟังไปตอนต้นรายการหากจะยกเลิกหรือยกร่างใหม่ก็ต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อนซึ่งศาลยังพูดต่อไปด้วยว่าเมื่อได้รับความเห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วและสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกใจประชาชนหรือไม่จึงต้องทำประชามติอีกครั้งเป็นครั้งที่สองเพื่อให้ประชาชนรับรองการร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ควรทำให้มั่นคงไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งได้ว่าดำเนินการมาอย่างไม่ถูกต้องยอมเสียเวลาทำตามที่ศาลวินิจฉัยเพราะถือว่าศาลวินิจฉัยไว้ลึกซึ้งมากและคิดว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จะทำให้รัฐธรรมนูญมีความยั่งยืนอีกปัญหาสำคัญที่เป็นคำถามต่อมาก็คือกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ผ่านวาระ1วาระ2มาแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่ศาสตราจารย์จรัญภักดีชนากุลเห็นว่าวาระ1กับวาระ2เป็นกระบวนการภายในของรัฐสภาการแก้ไขยังไม่ได้เกิดขึ้นครับแต่เมื่อใดที่ปล่อยให้ผ่านวาระ3ไปได้จะถือว่าไม่ถูกต้องควรต้องรอการลงมติวาระ3ไว้ก่อนแล้วใช้เวลาระหว่างนี้รีบทำประชามติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเพราะเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเองแต่เป็นเพราะรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยให้และศาลก็ไม่ได้บอกว่าที่ทำมาแล้วใช้ไม่ได้กระบวนการใดที่ยังทำไม่เสร็จมันก็คือกระบวนการภายในขององค์กรนั้นวาระที่1วาระที่2จึงยังไม่ถือว่าเสียไปแต่ว่าอย่าไปโหวตวาระ3ถ้าโหวตวาระ3เมื่อใดขัดรัฐธรรมนูญทันทีและหากฝ่ายการเมืองเห็นตรงกันว่า2วาระแรกเป็นเรื่องภายในของรัฐสภายังไม่ได้แก้ไขก็รีบจัดทำประชามติแล้วก็เสนอกฎหมายประชามติโดยเร็วถ้าประชาชนมีมติว่าทำได้ก็เดินหน้าโหวตวาระ3ไปแล้วก็ไม่ทำให้เสียเวลามากเพราะกว่าจะผ่านวาระ1วาระ2มาได้ใช้เวลาเกือบ2ปีไม่ควรคิดว่าฝ่ายใดได้ประโยชน์หรือว่าอยู่ในอำนาจนานไปหรือฝ่ายใดจะเสียโอกาสเพราะวิธีการหักด้ามพร้าด้วยเขาเอามาใช้กับระบบการปกครองไม่ได้จะทำให้ฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมแล้วต่อไปก็จะกลับมาหักด้ามพร้าด้วยเขาคืนวนเวียนอย่างทางการเมืองแบบนี้ไม่คิดแค่ทำไม่การร่างรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติถึง2ครั้งทำไมทำครั้งเดียวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่จะลงหลักปักฐานแก่ระบบการปกครองที่จะเป็นประโยชน์ให้มั่นคงนั่นก็คือทัศนะของศาสตราจารย์จรัญภักดีชนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่นำคำวินิจฉัยกลางมาขยายอีกครั้งอย่างชัดเจนพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio Podcast
บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast